มาเปิดประเด็นกันต่อค่ะเบื้องหลังของบิ๊กไอมากสำคัญทำสองปอแตกนายกสายตรงโทษถามก่อนปลดอยู่กับใครค่ะจากที่เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการประชุมสสพักพลังประชารัฐที่นัดส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาที่ห้องพักพลังประชารัฐชั้น6อาคารรัฐสภาค่ะโดยทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองนะคะโดยทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาและนางนฤมลพินโยสินวัตรได้มาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกหลังถูกปลดออกจากรัฐมนตรีค่ะก่อนเริ่มประชุมนะคะพลเอกประวิตรได้มีการแนะนำพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐคนใหม่ที่มาร่วมประชุมกับพรรคเป็นครั้งแรกให้ส.ส.ในพรรคได้รู้จักค่ะล่าสุดวันนี้เองนะคะทางด้านของบุญระดมจิตดอนนักข่าวชื่อดังได้เปิดเผยในรายการเจาะข่าวเด้งทางสถาบันทิศทางไทยถึงกรณีของนางนฤมลพินโยสินวัตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานค่ะว่าเธอนั้นเป็นจิ๊กซอสำคัญค่ะที่ทำให้ทางธรรมนัสฮึดสู้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยได้บอกว่าภายหลังจากที่มีการปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนางสาวนฤมลพินโยสินวัตรออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเมื่อวันที่15กันยายนในการประชุมพักพลังประชารัฐถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของทั้งสองคนพร้อมๆกับการยืนยันอย่างชัดเจนในการประชุมพักว่าทางพักพลังประชารัฐนั้นจะไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพักใหม่และจะไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักและเหรัญญิกพักคนใหม่ด้วยตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะโดยตัวของร้อยเอกธรรมนัสก็ถึงกับกล่าวเลยทีเดียวว่าถ้านายรักให้ทำงานต่อก็จะไม่ออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่หากจะจบชีวิตการเมืองก็ขอให้จบที่พรรคพลังประชารัฐและก็ขอให้พลังประชารัฐนั้นเป็นที่สุดท้ายของผมก็ถือว่าเป็นคำยืนยันออกมาจากปากของร้อยเอกธรรมนัสเองเลยว่าจะไม่ออกจากพรรคพลังประชารัฐแน่แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่9กันยายนเนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัสจะออกมาพูดในวันแถลงข่าวลาออกแล้วเขาว่าอาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุขโดยในตอนนี้ค่ะก็มีพักมาจีบทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเยอะแยะอาจจะเป็นพักพะเยาหรือว่าพักพลังพะเยาหรือว่าอาจจะเป็นอีสานล้านนาทุกอย่างนั้นได้เตรียมเอาไว้หมดแล้วค่ะในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือตัวของนางสาวนฤมลพินโยสินวัตรนั้นนับตั้งแต่ที่เธอได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนางสาวนฤมลก็เก็บตัวเงียบไม่มีข่าวไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่กระทั่งใน Facebook แล้วก็ใน Twitter ของเธอค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะโพสต์อยู่เป็นประจำก็หยุดทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงค่ะอย่างไรก็ตามจากภายนอกที่เราได้มองดูเหมือนกับว่านางสาวนฤมลนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่แท้ที่จริงแล้วเธอเองก็ยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็ไปทำงานอยู่ทุกวันค่ะโดยไปนั่งทำงานอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อเรียกว่าทำงานอยู่ข้างกายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทุกวันเลยทีเดียวและก็ยังมีหน้าที่ในการดูแลพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นเหรัญญิกพรรคและยังมีข่าวอีกด้วยว่านางสาวนฤมลนั้นยังคอยช่วยงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับตัวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอีกด้วยค่ะเรียกว่าบทบาทของนางสาวนฤมลนั้นต้องบอกเลยว่ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและก็ไม่ธรรมดาซะด้วยใครที่คิดว่าเธอเงียบหายไปไม่มีความเคลื่อนไหวขอบอกเลยค่ะว่าคิดผิดในความไม่ธรรมดาของนางสาวนฤมลนั้นก็มีการเล่าขานต่อๆกันมาว่าในช่วงก่อนที่จะมีคำสั่งปลดนางสาวนฤมลนะคะจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการโทรศัพท์เข้าไปหาเธอค่ะเพื่อที่จะสอบถามแล้วก็หาความชัดเจนจากปากของเธอว่าเธอเป็นหนึ่งในขบวนการโค่นล้มตัวนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีทางโทรศัพท์เพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าเธอนั้นได้เปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อให้พลเอกประวิตรได้รวมรับฟังเสียงคำพูดของนายกในวันนั้นด้วยแล้วก็ว่ากันว่าคำตอบของเธอในวันนั้นก็คือแล้วจะให้ตอบว่ายังไงคะนี่คือนางสาวนฤมลพินโยสินวัตรที่ต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าเธอไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจากเหตุการณ์ที่เล่าขานกันมานี้จะจริงจะเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบได้แต่อย่างน้อยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของตัวนางสาวนฤมลว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปนางสาวนฤมลก็คงจะเป็นตัวจับหนึ่งที่สำคัญในทีมของพลเอกประวิตรค่ะซึ่งล่าสุดทางพลเอกประวิตรก็ได้ทำการแต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเข้าไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐและบุคคลนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับตัวของร้อยเอกธรรมนัสเพราะว่าพลเอกวิทย์เป็นคนที่ฝากฟังร้อยเอกธรรมนัสเอาไว้กับพลเอกประวิตร
จนกระทั่งทำให้ร้อยเอกธรรมนัสเข้าไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐจนกระทั่งค่ะก็มามีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าในการรวมพลังตั้งป้อมค่ายของพลเอกประวิตรในครั้งนี้ซึ่งมีมือไม้สำคัญอย่างตัวของร้อยเอกธรรมนัสและยังรวมไปถึงตัวของนางสาวนฤมลนั้นอะไรจะเกิดขึ้นตามมาจากนี้ไปค่ะโดยการสร้างป้อมค่ายของพลเอกประวิตรนั้นมันจะเป็นไปเพื่อที่จะเอาไว้สู้ศึกเลือกตั้งหรือว่าจะมีเอาไว้เพื่อที่จัดการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประเด็นเลยทีเดียวที่ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่ในระยะนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปค่ะเราเองก็คงต้องรอจับตาอย่าได้กระพริบตากันเลยทีเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐและจะเกิดอะไรขึ้นกับ2ประหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมค่ะมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะจากผู้กอง200ถึงบิ๊กป้อม150ลดราคาคุยกวาดสสเมื่อชื่อนายกพลังประชารัฐไม่ใช่ประยุทธ์จากที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสค่ะกับลำเข้าทำงานกับพรรคพลังประชารัฐต่อไปพร้อมคำพูดมั่นอกมั่นใจของบิ๊กป้อมที่ลั่นวาจากลางวงประชุมสสจะกวาดที่นั่งเลือกตั้งสมัยหน้า150คนทำให้มีร่องรอยให้ชวนตามแกะว่าบิ๊กป้อมเอาความมั่นใจมาจากไหนทางนี้ทางด้านของทีมข่าว The Truth ค่ะก็พยายามที่จะย้อนไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2564ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นและในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกำหนดทิศทางเตรียมการสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปโดยมีบางช่วงที่สำคัญว่าอาจจะเป็น 1-2 ปีขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าคิดว่าจะชนะหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งซ่อมเราไม่เคยแพ้และคิดว่าการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้งในอนาคตมั่นใจว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคเดินไปข้างหน้าและจะเป็นพรรคใหญ่ที่มั่นคงเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้เมื่อถามย้ำว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ปั้นนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเราเป็นพรรคใหญ่มั่นใจว่าจะได้ส.ส.มากกว่านี้และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ต่อไปต่อมาวันที่21มิถุนายนผ่านมาเพียง3วันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคเป็นร้อยเอกธรรมนัสจะทำให้ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าเหตุการณ์ข้างหน้ายังไม่รู้เมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัสระบุการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ส.ส. 200เสียงพลเอกประวิตรกล่าวว่าก็ไปถามเลขาคนใหม่โดยเมื่อถามย้ำอีกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งใช่หรือไม่พลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่หัวเราะในลำคอจากนั้นวันที่2กรกฎาคม2564ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงยุทธศาสตร์ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าหลังจากรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคได้เรียกแต่ละฝ่ายมาหารือกันอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดจะนำนโยบายที่เราหาเสียงไว้มาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องกติกาเลือกตั้งบัตร2ใบที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งมีทีมต่างๆเช่นทีมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและการกีฬาเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าและสามารถจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนแต่คราวที่แล้วการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2562เราได้ส.ส.เขต101คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ20คนรวมมีส.ส.ในมือ121คนเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าจะได้มากกว่านั้นและเมื่อถามว่ายุทธศาสตร์เลือกตั้งเน้นเจาะภาคใดเป็นพิเศษเช่นภาคอีสานทำให้ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนลงพื้นที่มาตลอด3ปีมั่นใจว่าตนชนะใจคนรากหญ้าได้เจาะได้สังเกตได้จากการเลือกตั้งซ่อมและจะต้องทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองตั้งแต่วันนี้
นอกจากนี้เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าภาคใต้จะกวาดเก้าอี้ส.ส.กี่ที่นั่งร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าขณะนี้พรรคพลังประชารัฐมีส.ส.ภาคใต้14คนซึ่งจะทำให้ได้เยอะมากที่สุดล่าสุดวันที่15กันยายน2564ในการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐนัดส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาที่ห้องพรรคพลังประชารัฐชั้น6อาคารรัฐสภาพลเอกประวิตรเดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองโดยร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลพินโยสินวัตรเหรัญญิกพรรคมาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกหลังถูกปลดออกจากรัฐมนตรีขณะที่การนำพรรคคนอื่นๆโดยเฉพาะที่เป็นรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงอย่างไรก็ตามมีช่วงหนึ่งค่ะพลเอกประวิตรได้ปลุกขวัญกำลังใจส.ส.ว่าจะดูแลทั้งพรรคและการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบจะทำให้พรรคได้ไม่น้อยกว่า150เสียงให้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะส.ส.หลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายโดยมีข้อเสนอหนึ่งขอให้นายกรัฐมนตรีมาดูโครงการพัฒนาของส.ส.เพื่อส.ส.จะได้มีผลงานขณะเดียวกันก็ยังมีการเสนอว่าให้รัฐมนตรีของพรรคไปช่วยดูแลส.ส.เวลาลงพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะที่ทำให้ทางด้านของทีมข่าว The Truth พอจะหาร่องรอยความเชื่อมั่นว่าพลเอกประวิตรได้ความมั่นอกมั่นใจมาจากไหนซึ่งถ้าดูจากรูปการในขณะนี้ค่ะก็คงจะเป็นในทำนองที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสค่ะมีผลงานในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ได้ส.ส.มาถึง121ที่นั่งก็มีความมั่นใจในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้าด้วยจำนวนส.ส.200เสียงมาจนกระทั่ง150เสียงซึ่งก็ล้วนแล้วค่ะมาจากบิ๊กป้อมและผู้กองธรรมนัสทั้งสิ้นส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่อีกไม่นานก็คงจะได้พิสูจน์กันค่ะมาเปิดประเด็นค่ะพลเอกวิทย์นายตัวจริงของธรรมนัสผนึกกำลังกระชับอำนาจพลังประชารัฐลอยแผ่บิ๊กตู่การเมืองค่ะกลับมาร้อนกันอีกครั้งเมื่อทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐประกาศอยู่ในตำแหน่งต่อไม่ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วหลังจากที่ถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคนเราอยู่กันดีๆจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมันต้องมีเหตุทั้งสิ้นก็มาจากเรื่องการโค่นล้มพลเอกประยุทธ์ให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเองก็คือมีข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงเมื่อวันที่9กันยายนวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษาร้อยเอกธรรมนัสประกาศลาออกบอกว่าไม่อยู่แล้วพรรคพลังประชารัฐณเวลานั้นเสียงเชียร์พลเอกประยุทธ์กระหึ่มเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ปลดธรรมนัสและนฤมลคนถึงเชียร์พลเอกประยุทธ์แสดงว่าคนตั้งคำถามหรือไม่ตอบรับในทางการเมืองกับร้อยเอกธรรมนัสและนฤมลใช่หรือไม่หลังจากที่มีการปลดไปแล้วพี่น้องสองปอคือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็พยายามแสดงให้สาธารณชนหรือประชาชนเห็นว่ายังรักใคร่กลมเกลียวกันแต่ข่าวในวันที่9กันยายนวันที่ปลดร้อยเอกธรรมนัสและนฤมลออกจากตำแหน่งก็มีข่าวหลุดออกมาว่า3ปอคือพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงษ์พลเอกประวิตรพูดคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลและมีเสียงดังลอดออกมาบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะร้อยเอกธรรมนัสและนฤมลก็เป็นคนที่พลเอกประวิตรให้ความไว้วางใจจากนั้น 1-2 วันพลเอกประวิตรก็ออกมายืนยันว่าไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วและไม่ใช่ตัวเองไม่ลาออกอย่างเดียวยังยืนยันด้วยว่าร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ลาออกแสดงว่าต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสไม่เพียงเท่านั้น14กันยายนฮือฮากันได้อย่างยิ่งเมื่อพลเอกประวิตรตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐดูเผินๆไม่น่าจะมีอะไรเพราะในแวดวงระดับลึกแวดวงภายในรู้กันว่าพลเอกวิทย์นั้นรับใช้พลเอกประวิตรมายาวนานทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันแต่หลังจากมีการตั้งพลเอกวิทย์เป็นประธานยุทธศาสตร์ในวันที่14กันยายนแล้ว
ก็มีคำสั่งเรียกประชุมพรรคที่รัฐสภาในวันที่15กันยายนโดยธรรมนัสมีการเชิญพลเอกประวิตรและพลเอกวิทย์มาร่วมประชุมด้วยหลังการประชุมผู้สื่อข่าวเฝ้ารอกันอย่างใกล้ชิดเพราะอยากจะรู้ว่าสภาพของพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำที่ค้ำยันพลเอกประยุทธ์อยู่จะเดินหน้ากันต่ออย่างไรพลเอกประวิตรไม่ได้พูดอะไรมากนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคพลเอกประวิตรได้แจ้งต่อที่ประชุมส.ส.และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจนและยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งเพราะรักพรรคพลังประชารัฐมากนายวิรัติย้ำว่าจะอยู่กับพวกเราอีก1ปีเศษอยากให้ส.ส.เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้องช่วยเหลือประชาชนเพื่อการเลือกตั้งในสมัยต่อไปและยืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาอะไรที่ทางพรรคดูแลและเข้าไปช่วยเหลือท่านก็จะดูแลช่วยเหลือพร้อมทั้งฝากแล้วก็ให้รัฐมนตรีของพรรคลงไปทำงานร่วมกับส.ส.ปรากฏว่าหลังจากพูดจบก็มีเสียงปรบมือเป็นระยะเพราะส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกคนเกิดความมั่นใจถึงบรรยากาศการประชุมและย้ำว่าร้อยเอกธรรมนัสได้ยืนยันต่อหน้าส.ส.แล้วว่าวันนี้จะทำงานเลขาธิการพรรคต่อไปและจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม้จะเป็นเพียงส.ส.สำหรับพลเอกประวิตรเองไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องขณะที่มีการเดินลงลิฟต์มาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลผู้สื่อข่าวได้ถามร้อยเอกธรรมนัสว่าสบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าสบายใจตั้งนานแล้วขยายความคำว่าสบายใจตั้งนานแล้วของร้อยเอกธรรมนัสคืออะไรแน่นอนว่าความสัมพันธ์ในการประกาศตั้งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐที่ชื่อพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเพราะนี่คือเจ้านายตัวจริงของธรรมนัสเป็นคนที่เอาธรรมนัสมาฝากพลเอกประวิตรให้อยู่พรรคพลังประชารัฐนี่เป็นการกระชับอำนาจนี่เป็นการผนึกกำลังและมีคำถามว่าพลเอกวิทย์มีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกวิทย์กับพลเอกประวิตรก็ไม่ธรรมดาพลเอกวิทย์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น9รุ่นก่อนพลเอกอนุพงษ์เติบโตมาถือว่าอยู่ในการสนับสนุนดูแลของพลเอกประวิตรก็ว่าได้พลเอกประวิตรเป็นผู้บัญชาการทหารบกปีพ.ศ. 2547ถึง2548ปีนั้นพลเอกวิทย์เป็นรองแม่ทัพภาค1พลเอกประวิตรทรงต่อให้ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1ในปีพ.ศ. 2549หลังจากที่เกษียณราชการไปแล้วหลังจากนั้นก็หลุดออกจากลายคุมกำลังเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแต่ท้ายที่สุดก็กลับมารับยศพลเอกพร้อมๆกับรับตำแหน่งผู้ช่วยบัญชาการทหารบกในเดือนตุลาคม2552ซึ่งยากเวลาหลุดออกจากลายไปแล้วจะย้ายกลับเข้าลายเพราะพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงษ์เกษียณก็มีคำถามว่าพลเอกวิทย์ย้ายกลับเข้ามาลายคุมกำลังจะเป็นคู่แข่งผู้บัญชาการทหารบกกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวิทย์ก็ไม่ธรรมดาได้เป็นประธานที่ปรึกษากองทัพบกซึ่งเป็นอัตราจอมพลเท่ากันนี่คือความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและเนื่องจากเป็นนายทหารผู้กว้างขวางแบบเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัสความเป็นลูกพี่ลูกน้องจะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งและพลเอกวิทย์ก็เป็นคนที่เอาร้อยเอกธรรมนัสมาฝากกับพลเอกประวิตรซึ่งตอนมาฝากพลเอกประวิตรถามย้ำว่าเลิกรับใช้ทักษิณหรือยังธรรมนัสก็ยืนยันว่าจะมารับใช้ลุงป้อมโดยเฉพาะกองเชียร์พลเอกประยุทธ์กองเชียร์ลุงตู่แบบนี้มันจะอยู่กันยังไงในทางการเมืองดูเหมือนว่าถ้าเป็นแบบนี้โดยบารมีของพลเอกประวิตรจะทำให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐการบริหารพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวรักใคร่กลมเกลียวกันแต่หลายคนค่ะก็มีการตั้งคำถามว่าร้อยเอกธรรมนัสรู้สึกยังไงกับพลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประยุทธ์รู้สึกยังไงกับร้อยเอกธรรมนัสแน่นอนว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รู้สึกดีๆคงไม่ปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสถูกปลดเจ็บช้ำน้ำใจประกาศเอาไว้คนอย่างผมจำนานหรือวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสอภัยเป็นสิ่งที่เป็นความสุขอย่างนั้นหรือพรรคพลังประชารัฐซึ่งเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ผ่านมาในสมัยหน้า
จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เลขาธิการพรรคมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยพรรคหาเสียงและจะช่วยไปทำไมถ้าคนที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ตั้งเลขาธิการพรรคเป็นรัฐมนตรีถ้าพลเอกประยุทธ์กลืนน้ำลายไปตั้งร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีดูแล้วก็จะอลหม่านไม่เพียงเท่านั้นบรรดาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยังไงเมื่อร้อยเอกธรรมนัสขู่ไว้ว่าไอ้ห้อยไอ้โหนถ้ายังเป็นเลขาธิการพรรคต่อไปจะไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้งพลเอกประวิตรพลเอกวิทย์ร้อยเอกธรรมนัสกระชับอำนาจในพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยและชะตากรรมของพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรอยากไปเมืองต่อแน่นอนว่าหวังพึ่งพิงพรรคพลังประชารัฐไม่ได้จะต้องมีการจัดทัพใหม่จะจัดทัพอย่างไรต้องจับตาการเมืองต่อไปอย่ากระพริบตาร้อนฉ่าที่บอกว่าจะไม่มีการยุบสภาแน่นอนว่าจะไม่มีการยุบใน3เดือนนี้แต่ถ้าจะมีการยุบสภาก็ต่อเมื่อพลเอกประยุทธ์คิดจะเดินหน้าการเมืองต่อและไม่สามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐได้ต้องตั้งพรรคใหม่ซึ่งต้องใช้เวลา90วันขึ้นไปบรรดาส.ส.ทั้งหลายเตรียมตัวกันได้ใครจะย้ายพรรคใครจะไปสมัครพรรคไหนรับรองว่ามันตื่นเต้นเข้ามาทุกทีมาเปิดประเด็นค่ะบิ๊กป้อมไม่มาประชุมเลี่ยงเจอหน้าบิ๊กตู่หรือเปล่าหลังเรียกธรรมนัสกลับพลังประชารัฐและตั้งบิ๊กน้อยค่ะจากที่ได้มีการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้นะคะโดยในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการเปิดตัวพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยานางประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐคนใหม่ด้วยค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2ในวันนี้ว่าบิ๊กตู่ถกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติบิ๊กป้อมไม่มาทำเนียบประชุมผ่าน VTC ไฟเขียว406โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทปี2566ถึง2570เน้นพลิกโฉมประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผ่าน VTC จากมูลนิธิป่ารอยต่อค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยจำเป็นต้องมีแผนหลักที่จะเดินไปข้างหน้าในระยะเวลา5ปีอย่างสอดประสานต่อเนื่องด้วยการบูรณาการทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการคือการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ำลดความยากจนทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยการพลิกโฉมประเทศไทยภายในระยะเวลาที่รัฐบาลยังทำหน้าที่อยู่และส่งมอบความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสำคัญประจำปี2566ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปี2566ถึง2570รวมจำนวน406โครงการตามมติครม.เมื่อวันที่18พฤษภาคม2564รวมทั้งกระบวนการงบประมาณที่ต้องรองรับการดำเนินการโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ2566เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำโครงการสำคัญของประเทศตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในห่วงปี2566ถึง2570ได้อย่างเป็นรูปธรรมบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไปค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ก็ยังย้ำความสำคัญของการจัดทำโครงการสำคัญที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการในระดับพื้นที่ภายใต้การบูรณาการทั้งจากส่วนกลางและหน่วยงานระดับพื้นที่จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จรวมทั้งต้องมีการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและลดความไม่โปร่งใสนำไปสู่ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณต่อไปค่ะ
อันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของทิศทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ